สวัสดีครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาแกะตัวอย่างภาพยนตร์บุพเพสันนิวาท2นะเพราะว่าตัวอย่างมันไม่ได้มีอะไรนะครับให,ให้ต้องมาต้องแกะนะซึ่งบุพเพสันนิวาท2นะครับก็จะเป็นฉายปีนี้นะครับปี2,565นี้ก็มันน่าจะยังไงดีนะเป็นเรื่องของการกลับชาติมาเกิดใหม่ของพี่หมื่นแล้วก็ แม่กาลเกตนะครับก็คือเป็นเรื่องราวการกลับชาติมาเกิดใหม่มันไม่ใช่ภาคต่อนะครับภาคต่อนี่คือน่าจะเป็นของรุ่นลูกงั้นที่มีชื่อว่าผมลิชิตนะ่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นภาคใหม่เลยที่จะเป็นการกลับชาติมาเกิดนะครับแล้วก็มาพบกันทอนังเอกซึ่งเนื้อละเนื้อหาก็จะเป็นช่วงรัตนโกสิน์ตอนต้นนะครับก็จะมีน่าจะมียุคที่มันมีกล้องถ่ายรูปแล้วอ่ะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมขอท้าความก่อนว่าเออทาง บุเพศนิวาสนะครับผมมีความหลังกับมันไว้เยอะมากในระดับหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้จริงตอนมันฉายช่วงแรกๆนี่ผมนี่ไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เลยนะจนกระทั่งผมได้มีโอกาสไปเข้าค่ายที่เมืองโบาันนะครับในะเข้าค่ายนี่เป็นเข้าค่ายแบบ3วัน2คืนเนี่ยแล้วเผอิญเผอิญโชคดีชิบหายววยวอดเลยไปเจอเบลล่ากําลังถ่ายทําโฆษณาที่มันเป็นตีมบุพเพยอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นบุเพยก็ยังฉายไม่จบนะประมาณเล่นไปได้ครึ่งเรื่องแล้ว จากที่พออะไรพิธีกรประกาศว่าเอ้ยวันนี้จะมีเบลล่านะครับมาถ่ายทําที่เมืองโบราณถ้าหาใครโชคดีก็ไปเจอไปเยี่ยมเยียนนะครับซึ่งแมะไปเยี่ยมเยียนไหมพูดได้เลยครับไปเยี่ยมเยียนครับเยี่ยมเยียนจนกระทั้งไปปวนกองถ่ายเขาจะก็ตั้งโลดเลิกกองถ่ายโฆษณานะครับตอนนั้นนะแล้วผมก็ยังไงดีนะหลังจากนั้นเนี่ยไปช่วงตอนเย็นมันจะมีให้แสดงละครเนี่ยแบบทุกคนก็เลือกแสดงละครนู่นนี่นั่นมานะครับในตอนเย็นซึ่ง ทุกคนเลยทุกกลุ่มมันมีอยู่แปดกลุ่มเนี่ยที่เขาค่ายเลือกตีมบุกเพสันนิวาสเกือบหมดทุกกลุ่มเพราะว่า90%เลือกตีมบุกเพนะถ้าผมจะไม่ผิดและหลังจากนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรบุกเพมันก็จะมาเต็มไปหมดเลยในหัวผมตอนนั้นนี่ขนาดผมนอนปุ๊บมันก็จะนอนแบบเป็นหมู่ไงผู้ชายก็จะนอนกับผู้ชายชายเป็นกลุ่มลหลายๆคนไอ้ข้างๆผมที่นอนไอ้ทำอะไรวะเราก็หันไปดูอ,อ้าวไอสัตว์ดูบุกเพ นึกหันไปซีกขวาซีกซ้ายที่ขวาซีกหน้าซีกหลังดูบุกเพกันหมดทุกคนแบบดูจอเฉพาะของตัวเองโอ้โหแบบเอ้ยตอนนั้นก็สงสัยบุกเพมันมีอะไรว่าเราก็ตอนนั้นเราดูอยู่ดูอย่างผ่านๆแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยตั้งใจดูบุกเพมาแบบเต็มที่เลยครับดูแบบเต็มที่เลยแล้วพอดูบุกเพเสร็จนะครับผมก็ยังไงเดียะผมก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้นะมัน โอ้จะว่าตามทีมันก็หนุกนะถ้าเกิดใครแบบเปิดใจแล้วรอดูนี่มันมันหนุกนะเรื่องนี้นะแต่ว่าเาผมว่าจุดขายของมันนี่คือมีอย่างเดียวที่ผมจับใจความได้ไม่ใช่ธีมหลังเปบอภาษานะครับธีมหลังเปบอภาษานี่มันมีเรื่องเยอะแยะแต่ว่าจุดขายจริงๆของมันอนะ่ะผมว่าคือการใช้คําอย่างคําว่าออเจ้าอย่างนี้เนี่ยเออพอดูอะไรเราพูดอ,อ๋อออเจ้าไปนู่นนี่นั่นโอ้โหแม่งติดหูพูดต,ตามตรงโคตรติดหูเลย แล้วก็ในการที่มันพูดอย่างนี้ทำให้ผมว่านะมันทำให้กระแสดีแล้วมันก็ดังมาแล้วก็มันก็จะทำมาเป็นภาคสองอย่างที่เราจะพูดกันนะครับก็คือผมว่าภาคนี้นะยังไงดีละ่ะไม่อยากจะแช่งเขานะแต่ผมว่าผมว่าไม่น่าจะประสบความสาเร็จเท่าไหร่อ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันใครจะด่าผมก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่น่าจะประสบความสําเร็จเท่าไหร่เนื่องจากว่า มันผมว่ามันเป็นหนังเรื่องใหม่ที่มันกินกินของเก่าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าก็คือสมมุติว่าคุณกับชาติมาเกิดใหม่แล้วก็ไปอะไรวะไปดูแล้วก็มาแบบมาสร้างเตมเรื่องใหม่ในช่วงยุคใหม่อย่างเงี้ยแต่ใช้นักแสดงชุดเดิมแต่ใช้ชื่อบุคเพอย่างนี้เนี่ยเออมันก็จะเหมือนกับอย่างซีรีส์จีนก็จะเป็นอย่างทุกชาติพบกระดูกงดงามภาคอดีตกับภาคปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหม แต่ใช้ชื่ออังกฤษนี่มันคนละชื่อกันเลยนะชื่ออังกฤษก็จะเป็นชื่อหนึ่งชื่ออ่อชื่ออังกฤษภาคอดีตก็จะเป็นชื่อหนึ่งชื่ออังกฤษภาคปัจจุบันก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งอ่าแต่ว่าเรื่องนี้มันใช้อ่อแบบเหมือนกับว่ามันกินของเก่าบุญเก่ามากไปหน่อยนะผมว่ามันไม่น่าจะประสบความสําเร็จครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งนอกจากคู่พระนางนะครับนักแสดงหลักทั้งหมดเปลี่ยนยกเซตถ้าที่เปิดเผยมาผมว่ามันเปลี่ยนยกเซตนอกจากคู่พระนางนะ ก็ตีมน่าจะออกไปทางหนังตลกมากกว่าหลังจากที่ผมได้ดูตัวอย่างไปนะครับออแล้วก็และที่สำคัญและผมรู้สึกว่าอาร์มิ่งของมันนะมันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อย่างนาคีมันทำภาคหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็ทำภาคสองชายลงใช่ไหมภาคหนึ่งนะครับที่เป็นละครนี่ปีห้าเก้าแล้วก็นาคีสองนี่ปีหกหนึ่งซึ่งมันห่างก,กันสองปีแต่ว่าบุคเพสันิวาสเนี่ยใช้มาปีเท่าไหร่วะ หกสามอ่ะเอ้ยไม่ฉายปีหกประมาณหกสองหรือเปล่าอ่ะน่าจะหกสองนะครับผมหกหนึ่งหรือหกสองวะเดี๋ยวเออหกหนึ่งหกหนึ่งฉายปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งภาคแรกนี่ฉายปีหกหนึ่งแล้วก็ภาคสองนี่ฉายปีเท่าไหร่ครับปีหกห้าห่างกันสี่ปีนะครับก็ผมว่า มันเป็นไทมิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ปัจจบกับยุคโควิดด้วยนะครับผมว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะสำหรับบุกเพสันิวานนะครับแล้วก็ผมก็พูดไปแล้วว่ามันไม่น่าจะไปรอดนะหรืออาจจะได้ตังค์น้อยหรืออาจจะได้ตังค์เยอะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะภาวนาก็ขอให้ผมผิดแล้วกันผมก็สนับสนุน จูนะครับแต่พูดตามตรงนะ DDS ทาหนังแหวกแนวหน่อยก็ได้นะไม่ต้องทําหนังแนวลักๆค่ๆอะไรประมาณนี้ก็ได้เป็นแนวแบบอ,อยังไงเดียวไปนแนวแบบไอ้พวกไคจูอะไรพวกนี้นยะผมจะสนับสนุนมากเลยเป็นแนวทําหนังฮีโร่ไปเลยผมว่าผมผมจะชอบมากกว่านะถ้าเป็น g d s ทำนะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของผมนะครับหลังจากดูบุเพสนิวาสตัวอย่างสองไอ้บุเพสนิวาสสตัวอย่างนะครับ มันก็ไม่เชิงตัวอย่างนะโมแค่มาแนะนำดเฉยๆอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ